ลยต้องมานั่งถามพี่เปรมต่อวันนี้เดินไม่เยอะแล้วครับเหนื่อยละอ้วนตุตะเดี๋ยวนี่เลยอยากจะให้ท่านผู้ชมดูเลยนี่สังเกตไหมชะนีทำสาวมานะครับก็จริงๆมันอายุประมาณกี่ปีครับพี่เปรมประมาณ35 35ปีนี่อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่คนทำชะนีรู้สึกว่าต้นมันสูงไม่อยากผ่าดอกไม่อยากแต่งลูกไม่อยากทำอะไรเพราะว่าต้นมันสูงมันไม่มีใครปีนอันนี้ก็คือใช้คำว่าพี่เปรมใช้ลองใช้วิธีนี้แก้ปัญหาใช่ไหมพี่ก็พี่เปรมลองทำก่อนกี่ต้นอ่ะสองต้นเนาะต้นนู้นมันก็ฝั่งนู้นมีมันฝั่งนู้นก็มีมีอยู่สี่ห้าแต่ก็คือเหมือนมีต้นแบบใช่ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้ต้นนี้ก็คือพี่เปรมทำสาวไปเมื่อปีเนี้ยปีที่สามปีเนี้ยปีที่สามก็คือปีที่แล้วก็มีลูกแต่มีน้อยแต่พอมาปีนี้เป็นไงครับชัดเจนเลยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มอันนี้ก็อยากให้เป็นอีกมุมนึงนะของการคนทำชะนีซึ่งเทคนิคของพี่เปรมคือยังไงครับก่อนทำสาวมีถ้ามีเรามีแขนงอยู่เนี่ยเราเลี้ยงแขนงไว้ก่อนแขนงกระโดงแขนงกระโดงเลี้ยงไว้ก่อนจริงๆไอ้กิ่งอย่างเงี้ยกิ่งที่มันใหญ่ๆเดิมแรกมันก็จะเป็นกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยป่ะพี่เราก็เลี้ยงเลี้ยงไว้มีแขนงกระโดงออกมาเล็กๆมันก็เลี้ยงไว้ให้พอมันสมบูรณ์ได้ที่เราก็ตัดต้นหลักออกสมบูรณ์ก็เลี้ยงไว้ซึ่งถ้าชั้นนี่ก็ต้องไปดูต้นนู้นนะตัวอย่างเลยต้นนู้นต้องแลกกันสัก2ปีเนาะพี่เนาะถ้าพูดง่ายแลกเวลากัน2ปีแต่สิ่งนี้ได้คือไม่ต้องปีนไม่ต้องใช้เปลืองอารมณ์ทุนน้อยลงอ่ะอันนี้ของพี่เปรมก็เดี๋ยวจะคุมมันอยู่ประมาณนี้เลยไหมพี่ประมาณนี้เดี๋ยวตัดลูกเสร็จก็ตัดไปอันนี้ประมาณนี้ต้นนี้กี่ลูกนะพี่ต้นนี้รู้สึกจะอยู่ประมาณที่60 60 3ปีกลับมา60ลูกก็โอเคนะพี่ตัดไปแล้ว12ลูก12ลูกตัดไปแล้วใช้ที่แรก 4-5 ลูกแขนงนั้นปีนี้ได้3ลูกแขนงนั้นไอ้แขนงนั้นก็ได้เหรอพี่ปีเดียวนะปีเดียวอ๋อเรียกว่าปีที่แล้วปีนี้มันออกดอกเลยได้ลองไว้ดูแค่3ลูกคือถ้ายังไม่เอาต้นบนออกนะเลี้ยงแขนงไว้ข้างล่างมันก็ยังได้เรื่อยๆแต่ปัญหาคือข้างบนมันสูงเดี๋ยวเลี้ยงอีกคือถ้าภาษาทุเรียนเขาก็เรียกว่าทำสาวนะพี่ทำสาวมันก็อันนี้ก็เป็นวิธีทางนึงนะที่เราจะแก้ปัญหาหรือจริงๆไม่ใช่เพราะกับชะนีหมอนก็ทำได้นะพี่มันก็ทำได้แต่หมอนไม่ค่อยมีต้นใหญ่อ๋อหมอนต้นหมอนแถวบ้านผมไงนึกว่าต้นยางพาราพี่ไอ้มันเอาเป็นว่าใครทำชะนีแล้วมีปัญหาต้นสูงโยงยากแต่งยากอะไรยากแนะนำพี่เบมแนะนำสเต็ปเลยครับขอสเต็ปสั้นๆอ้าวโทรศัพท์มาใช่ เดี๋ยวเรามาสรุปสเต็ปกันสมมติต้นเนี้ยต้น35ปีต้นสูงสเต็ปแรกของพี่เบมทำยังไงครับคือถ้ามันมีแขนงขึ้นที่ต้นอ่ะเป็นแขนงกิ่งกระโดงอ่ะเลี้ยงแขนงก่อนเลี้ยงแขนงก่อนแขนงทิ้งไว้สักปีนึงแขนงถ้ามันมีที่ต้นให้เลี้ยงไว้เลยเลี้ยงมันก็จะออกมาแล้วเลื้อยขึ้นอย่างนี้ป่ะพี่ใช่มันจะขึ้นมาตรงๆกิ่งกระโดงแล้วเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนแรงสักปีนึงเลี้ยงไว้สักปีนึงครับแล้วทีนี้พอปีนึงผ่านไปก็เริ่มตัดต้นใหญ่ลงตัดเลยก็คือทำสาวตัดชับเลยใช่นะครับแล้วถ้ามันไม่มีกิ่งออกมาจากลำต้นนะพี่ให้เลือกตัดกิ่งที่ต่ำที่สุดอ่ะให้เลือกทิ้งแต่ว่าเหลือไว้ประมาณเม็ดนึงเม็ดนึงเหลือไว้ประมาณเม็ดนึงแล้วมันจะแตกแขนงมาที่กิ่งที่กิ่งเหมือนกันหรือมันอาจจะมาแตกข้างในที่ติดต้นก็ได้ก็เก็บไว้กลัวตายแต่แขนงเก็บไว้แล้วก็เลี้ยงนะเลี้ยงไว้สักปีสักปีเดียวปีเดียวก็พอครับปีเดียวก็ให้มันแข็งแรงดีก็ตัวหลักทิ้งอย่างต้นเนี้ยพี่ตัดเมื่อปีนี้ปี6พี่ตัดไว้ประมาณสัก3ปีที่แล้วป่ะพี่ปีเนี้ยเป็นปีที่3ปีนี้เป็นปีที่3พอปีที่3ออกได้ผลเต็มที่เลยได้ผลเต็มที่เนาะอันนี้คือต้นชะนีที่ผ่านการทำสาวปีนี้เข้าสู่ปีที่3ให้ผลผลิตแล้วประมาณ60กว่าลูกนะครับไม่ต้องปีนขึ้นเป็นลิงนะครับสามารถเดินเอามือเอื้อมถึงได้เลยง่ายๆอันนี้พี่เดนคำแนะนำจากใครเหมือนกันก็ไม่ใช่ไอ้อย่างกรณีอันเนี้ยมันเรียนรู้ด้วยตัวเองเริ่มรู้สึกว่าชักเป็นปัญหาแล้วไอ้ต้นใหญ่แล้วมันมีบางทีต้นมันโดนลมหักไปแล้วมันก็มีไอ้กิ่งแบบนี้อยู่แล้วก็ลองเลี้ยงไว้มันได้ผลได้ผลมันโตไวก็เลยไปมาเพราะว่าถ้าพูดง่ายๆพอเราตัดแต่งขาปุ๊บเนี่ยไอ้กิ่งแขนงนี่จะอวบเลยใช่ไหมพี่ใช่เพราะว่าด้วยความที่ว่าหนึ่งรากมันเยอะเนาะครับแล้วมันก็คงจะแบบเหลืออยู่กิ่งเดียวครับมันคงแบบเขาเรียกอะไรทำเสาครับใช่ไหมไอ้แบบแขนงเล็กๆอย่างนั้นนะแบบต้นนู้นอ่ะมันออกขึ้นมา
แบบเนี้ย2อันเราก็เลี้ยงก่อนเลยเลี้ยงมันไว้สักปีนึงแล้วก็ตัดต้นหลักใหญ่ทิ้งอันนี้มันมาทีหลังแขนงเนี้ยออกมาทีหลังพอเราตัดอันนี้แล้วนี่มันออกมาอีกแต่ถ้าเราตัดโดยไม่ให้แขนงมันออกมานี่ได้มั้ยพี่ตัดถ้ามันไม่มีเลยเนี่ยอันนี้อันตรายอ๋อก็มันตายไปเลยอย่างงี้ใช่มันมี2อย่างที่เคยทําเนี่ยกรณีเรามีกิ่งร่างเนี้ยอันนี้สมมติว่ามันเต็มกิ่งเต็มนะเต็มเลยเราตัดต้นหลักทิ้งเอาเนี้ยไว้มันก็จะออกแขนงที่ตอหลักที่ต้นตอหลักหรือถ้าไม่มีต้นหลักไม่มีแขนงเลยเราตัดกิ่งตามทิ้งเหมือนอย่างที่ผมทําตัดทิ้งหัวเนื้อมันสักเม็ดนึงเดี๋ยวมันก็จะแตกออกมาเองมันแตกไปนั่นแหละดีๆนะเนาะมีเป็นสาปลูกใหม่5ปีไว้ได้ไม่เกิน20ลูกแล้วก็ย่นเวลามาอีกเนาะที่จะปลูกใหม่ครับได้น้ำหนักกว่าลูกคือรากมันใหญ่ต้นถือว่าสวยจริงๆอันนี้ก็เป็นศิลปะนะพี่พวกนี้อันเนี้ยมันจะมองดูแบบกองแกงโขนๆดูแห้งแล้งแต่เดี๋ยวอีกสัก2ใบอ่ะมันจะมองมันจะไหนมันจะไม่เห็นข้างในละเอาไว้อยู่ประมาณสัก 3-4 ปีคือจะไม่ปล่อยยอดใบสูงเยอะถ้าทําใบสูงเยอะเนี่ยน้ําหนักมันเยอะแล้วมันจะฉีกที่นี่อ๋อนี่เวลาเราไว้กิ่งการแต่งกิ่งเราก็ดูทิศทางเนาะจริงๆอันนี้ก็ออกคือพยายามให้มันออกนอกต้นก็คือเดี๋ยวเราจะตัดนี่ออกนะนี่ออกแล้วจะไปฝั่งโน้นใช่ก็ไปตัวนี้ออกมั้ยพี่ออกมั้ยใจอยากออกเนาะไม่ต้องเก่าอยากออกแล้วแต่ทีนี้มันยังไม่สูงยังทํางานง่ายแล้วมันยังได้ลูกยังไม่สูงที่มันได้ลูกเยอะด้วยแหกจริงเนี่ยว่าไม่ธรรมดาได้หลาย10 5 60ลูกนะโอ้เนี่ยเราก็เลี้ยงเลยเลี้ยงไว้อันนี้เดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวพอมันไล่ออกมาเดี๋ยวพอตำแหน่งมันเหมาะสมก็ปล่อยมันจะเป็นไปเป็นฝั่งนี้มันด้านนี้ก็จะเต็มการแต่งเช้าที่แล้วมันเลี้ยงลูกเก่งมีลูกเสมอคือพูดง่ายๆว่ารากมันมหาศาลเนาะการกำลังของมันส่งมันดีมันง่ายมันเนี่ยพอมันมีลูกให้เราเลือกเยอะตำแหน่งดอกปีเราก็สามารถวางตำแหน่งได้เหมาะสมไปไล่กิ่งร่างทิ้งเรื่อยๆที่มันต่ำกิ่งนี้ตัดแรงดิให้มันก็พยายามให้มันยืดออกมาไม่งั้นมันต่ำเดี๋ยวมันก็ออกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอมันได้ที่คอยเลี้ยงแขนอีกสัก2แขนถ้าเกิดใครมือทนพี่นพพรเดินเข้ามาปุ๊บตัดปุ๊บนะจบเลยก็ลองฝากกันไว้นะครับกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านเอาเป็นว่าเดี๋ยวท้ายคลิปแล้วมีคำถามอะไรเนาะหรืออยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับการทำทุเรียนในมิติไหนก็แล้วแต่ก็ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาแล้วก็ฝากกด Subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็อาจจะกดอะไรกระดิ่งเนาะที่เขาว่ากันเพื่อที่จะมีคลิปใหม่ๆมาเราก็จะได้ดูกันนะครับรับรองครับเนื้อหาสาระของไบสวนเรียวมากครับจะอัปเดตตามสถานการณ์มีปัญหาอะไรปีไหนก็เอาปัญหานั้นแหละมาคุยกันวันนี้ต้องขอบคุณพี่เปมปุ้งผลนะครับก็อันนี้ถือว่าเดี๋ยวฝากออนไลน์ไว้หน่อยดีกว่าไหมพี่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็รับไม่ไหวละเรื่องของเรื่อง เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาหาพี่เป้ใหม่อันนี้เราจะมาคุยเรื่องการทำทุเรียนออนไลน์ เพื่อสวนไหนที่เขาฟังมันเป็นอะไรนะสวนไม่ใหญ่แล้วรู้สึกอยากมีทางเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์โอกาสหน้าแล้วกันเดี๋ยวสำหรับสวนที่ไม่ใหญ่มากนะอยากจะมีส่วนหนึ่งทำออนไลน์มันยากหรือมีปัญหาอะไรบ้างหรือแนวความคิดในการทำออนไลน์เนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราแบบทำแล้วรอดอ่ะเดี๋ยววันหลังผมมาสัมภาษณ์พี่เขาใหม่วันนี้รบกวนเขามานานแล้วยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เปรมปรุงผลนะครับมากๆเป็นอย่างสูงที่มานั่งจ้าจี้จ่วยนั่งสมกิงกิงกองกับผมได้อยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับลูกพี่ครับผมรักก้องไงเป็นไงครับเฮ้ยเอาสักหน่อยพี่เฮ้ยเอาหน่อยเร็วมากเลยแล้วเป็นไงครับเป็นไงอันนี้ลูกน้องนะอันนั้นลูกพี่โอเคงั้นวันนี้ขอบคุณพี่เปรมนะครับขอบคุณมากครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามรายการบักไอ้สวนด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ